สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปกิมจิกันนะคะนี่คือส่วนประกอบของเราทั้งหมดมีโคชูจังอะไรนะรสดีของปรุงรสของปรุงรสคานอบ้านเราจ้ะพริกป่นแต่ปกติแล้วเราจะใช้พริกของเกาหลีแต่มันไม่เผ็ดสำหรับคนไทยเราใช้พริกป่นบ้านเราซอยซอสกิมจิหมูจะใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะแบบนี้เราใช้3ชั้นต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่มาเรามาเริ่มกันใส่กระทะร้อนมากแล้วเราวอร์มแล้วเราใส่หมูลงไปต้องใส่น้ำมันนะคะเราใช้3ชั้นอันนี้คือเสริมเดียวใช่ไหมเสริมเดียวทิ้งให้เขาร้อนอย่าลืมเต้าหู้นะคะเราลืมเต้าหู้เมื่อกี้เราก็เริ่มสุกระดับหนึ่งแล้วแต่เราไม่ต้องแค่สุกมากเพราะเราจะต้องใส่หมูใหญ่เลยผักให้หอมหัวใหญ่สุกให้เสร็จแล้วเราก็สุกในระดับหนึ่งเราใส่โคชูจังวันนี้เราทำหม้อเล็กก็ใส่ก็ช้อนครึ่งใช่ไหมคนเราให้เข้ากันของเรากิมจิถ้าเราทำซุปนะคะใส่น้ำไปเยอะๆมันอร่อยที่น้ำโอเคใส่กิมจิลงไปแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงโอเคน่ากินมากๆแล้วเราจะแล้วใส่น้ำลงไปนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงค่ะนะคะเราก็มาดูซุปเราโอเค20นาทีแล้วจ้าหมูนุ่มก็โอเคนะเราจะมาปรุงรสกันจ้าใส่ผงปรุงรสซอยซอสแล้วอันนี้มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเต้าหู้เต้าหู้อ่อนเห็ดเข็มทองแล้วก็ชาลอตจ้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันตักใส่ถ้วยตักใส่อะไรนะถ้วยอ
แล้วต้องกินใจกิมจิเก้มีซุปกิมจิที่เหลือเป็นเครื่องเคียงโอ้